โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ในแบบ Golden Arm ภาค3นะครับหนังนี้ชื่อว่า High and Seek หลังจากที่ Golden Arm ภาค2 The Passenger จบไป Golden Arm ภาคแรกชื่อว่า Golden Arm เฉยๆครับ Golden Arm ภาค3มาแล้วครับมาที่จ่ายตั๋วตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คุณป้านะครับแต่เป็นพ่อ ยังไงสวัสดีครับคุณขอซื้อตัวหน่อยครับเข้าไปได้ยังไงว่าผมถูกแสดงที่เป็นนักแสดงรับเชิญตกใจเลยร้อนเลยผมคุณป้าปลอมตัวเป็นป้าเหรอโอเคตามผมมาเลยครับ Golden Arm ภาค3นะครับคุณยังจำ Passenger เมื่อวานอยู่ได้ไหมจำได้ครับแล้วจำภาคแรกได้ไหมที่มีอลิซาเบธเนี่ยจำได้ครับตัวเข้าได้แล้ว มืดถังเข้าเป็น first person จะได้เหมือนดูหนังจริงๆ shocking oh my god ไม่ oh my ฉันไม่เคยเล่นเกมนี้ครั้งเลยอ่านด้วยอ่ะเล่าเลยแดนและเมลานีจะแต่งงานในอาทิตย์หน้าแต่งงานในอาทิตย์เนี่ยแล้วก็เขาก็เชิญเพื่อนรักของเขามาที่งานปาร์ตี้เย้เอาขนมมันฝรั่งยี่ห้อชิปส์มันยี่ห้อชิปส์แล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่ายี่ห้ออะไร ยี่ห้อเลยหรือเปล่ายี่ทำไมเลยเป็นชิปใครจะรู้ไหมเนี่ยว่ายี่ห้ออะไรเพราะว่าเป็นขนมเดี๋ยวนะชื่อว่าขนมยังไม่ถึงไหนเลยดนตรีหลอนขนาดนี้แล้วเนี่ยใช่ครับตกใจนึกว่าเพื่อนนึกว่ามันเนี่ยตายแล้วอ่ะต่อไปคุณอ่านเมลานีก็อยู่ที่บ้านเนี่ยนะแล้วก็พวกเขานี่นะมาแฮงเอาท์กันตั้งแต่พวกเขายังเป็นเด็กเนี่ยเขาก็มาเจอกันมาเจอกันที่เนี่ยที่บ้านหลังเนี้ยใช่ไหมครับอืมใช่ครับอ่ะต่อมาพวกเขาก็เริ่มคุยกันว่าเกมโปรดตั้งแต่สมัยยังเด็กเนี่ยนะก็คือเกมอะไรเกมเล่นซ่อนแอบเออแล้วเขาก็จะทำยังไงเขาจะไปแอบกันเหมือนตอนเด็กๆนั่นเองใช่ไหมใช่ครับกินขนมแล้วกันงาม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 ยี่ห้อชิปส์ยี่ห้อเรือเหรอไม่ใช่ยี่ห้อเรือครับยี่ห้อขนมมันฝรั่งทำไมต้องชื่อนี้ด้วยใครจะรู้ว่ายี่ห้ออะไรชื่อตามหานี้เลยติดลิขสิทธิ์ละมั้งพวกเขานี่นะซองลายก็ไม่เหมือนเลยมีแดงๆด้วยเอาล่ะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะเล่นแล้วก็แดนเนี่ยจะเป็นคนหาใช่ไหมใช่ครับมีโค้กด้วยเหรอกินไหนสิทุกอย่างแล้วนี่ดูหลอนไปหมดไปดีกว่า
อ่ะแล้วแดนนี่นะก็เริ่มนับถึงร้อยทุกคนเนี่ยก็วิ่งไปแอบตามห้องต่างๆหน้าเมลานี่นี่หน้าแบบจะแอบที่ไม่มีใครเคยแอบมาก่อนเฮ้ยตกใจดนตรีนะดนตรีมันทำให้ตกใจใช่ไหมคุณก็ขยับพอดีมันก็ขยับพอดีเลยใช่ไหมแล้วแดนก็นับหัวใจวายอะไรขยับพอดีมันทำให้เจอจะแข็งคนดูใช่ไหมคนดูตกใจไหมผมไม่ได้ตกใจคนดูตกใจไหมก็อย่างพอดีนี่เป็นฉากพอดีใช่ไหมใช่ก้าอะไรกันอ้าวแล้วแดนก็นับเสร็จพร้อมหรือยังไหมฉันจะไปหาแล้วนะอย่าเอาอย่างโอเคผมจะแอบแล้วนะครับคุณจะไปแอบกับเขาด้วยเหรอจะแอบกับเขาด้วยแล้วเขาก็เมื่อเขาเดินไปทั่วบ้านเขาก็ไปตามหาเพื่อนของเขาจะเอ๋เป็นแล้วเอาอะไรกันผมจับได้เข้าได้ไหมตันแอบดูได้ไหมไปดูฉากหนึ่งเขามองไปทั่วๆเนี่ยนะแล้วก็ได้ยินเสียงมันเป็นเวลาที่หาใครก็หายากมากเลยหาใครก็ไม่เจอสักทีง่วงละนอนก่อนละกันเอ้าคุณแม่แบบโถยเลยฉากต่อไปเลยครับเขาก็ได้พบจาเรลในครัวเขากำลังทำอะไรแอบกินเพรสเซลอยู่ขนมนี่เออแล้วกันเพื่อนดูฉากแล้วงงไหมว่ามีตัวละครใหม่เพิ่มเออแดนแล้วก็จาเรลก็กลับไปที่ห้องนั่งเล่นนะแล้วก็เรียกทุกคนอยู่ที่ไหนออกมาได้แล้วแล้วทุกคนก็วิ่งมาที่ห้องโอ้สนุกมากเลยไม่ได้เล่นเกมอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วตอนที่เดินมาเมื่อกี้เหมือนผมเป็นตัวละครจากเนื้อเรื่องด้วยไหมเหมือนเลยคุณเป็นนักแสดงด้วยนะเป็นนักแสดงด้วยพวกเขาก็เริ่มคุยกันว่าเขาไปแอบที่ไหนกันบ้างแล้วก็หัวเราะฮ่า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 สนุกสนานเดี๋ยวนะคนไม่ครบหรือเปล่าดูที่แชทโอเค เออหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพวกเขาก็เอ๊ะเมลานี่ไม่ได้อยู่ที่นี่นี่เมลานี่ไปไหนล่ะครับคุณนักแสดงช่วยหาเมลานี่หน่อยดูที่แชทเธออยู่ที่ไหนล่ะนั่นน่ะสิครับเล่นกันไม่ระวังกันเลย
ทุกคนก็เริ่มเรียกชื่อเธอเมลานีเธออยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้แต่ก็ไม่มีใครตอบเลย คุณทำได้ดูที่เทแชทโอเคคุณทำเนียนนี่เองดูที่แชทดูที่แชทเมลานีท่าอะไรเท่จริงเอ๊ะพวกเขาเริ่มตื่นตระหนกแล้วโอ้พอจะวายเข้าไปไหนกันเนี่ยไม่รู้เราต้องตามหาเมโลนี่กันแล้วล่ะตกใจกันหมดเลยแล้วคุณหลอนหน้าตัวเองไหมเนี่ยเฮ้ยพวกเขาก็ค้นหาทุกที่ทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยแต่ก็ไม่พบแต่คุณอุ๊ฟเนี่ยหลอนเจอไหมหาใต้เตียงหาใต้ตู้หาทุกซอกทุกมุมก็ไม่เจอดนตรีดังอีกแล้วเอ้ยไก่ผมเจอไก่ทำไมไม่ไปเช็คห้องใต้ดินกันบ้างนั่นน่ะสิ Jariel and Grace ก็พยายามตามหาจะอยู่ที่ไหนนะถึงจะพบพบอะไรจะอุ๊บจะอุ๊บพบจะอุ๊บครอบครัวของเมลานีครอบครัวของเมลานีก็มาถึงบ้านแต่ก็แดนก็บอกเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่างนี่คือพ่อล่ะนี่คือพ่อของเมลานีล่ะคุณพ่อหน้าคุ้นๆนะครับเนียนจริงเอ้าพ่อปุ๊บซะแล้วหัวล้านเมื่อกี้ยังมีผมอยู่เลยแล้วทำไมมึงแล้วทำไมตอนนี้หัวล้านผมร่วงตกใจเกินเหตุตกใจเกินเหตุหัวผมร่วงโอ้แล้วก็เป็นชั่วโมงผ่านไปครอบครัวของเมลานีก็ตัดสินใจโทรหาตำรวจแล้วทำไมไม่ระวังกันเลยฮะตำรวจก็ตามหาถามทุกคนว่ามีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับเมลานีไหมไม่เจอกันเลยเหรอเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงเมลานีอะไรเลยพวกเขาก็รายงานแล้วก็ทำไงดีพวกเขาก็ค่อยๆออกจากบ้านไปแล้วนี่ใครอ่ะเมลานีเมลานีอยู่ไหนนี่แล้วเขาอยู่ที่ไหนอ๋อไม่มีใครได้ยินหรือเห็นเมลานีอีกเลยและก็อุฟอีกด้วยอุฟอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะมีจำสแกร์ไหมเนี่ยผมจะตกใจไหมเนี่ย
ว้ายจนสเกลจนสเกลมันดันผมดันพอดีอะไรกันไม่เสียงมันพอดีกันแมนก็โทษตัวเองคิดว่าเออไม่น่าเลยหรือว่าเมลานี่เนี่ยไม่อยากจะแต่งงานกับเขาก็เลยหนีไปไม่รู้แหละ15ปีต่อมาแดนประสบความสำเร็จกับการเป็นนักออกแบบเป็นอาร์คิเทคแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่เคยลืมเมลานี่เลยเออไม่เคยพบเมลานี่อีกเลยเนี่ยไปไหนมีหนวดซะแล้วนะแดนเมื่อวันหนึ่งแม่ของแดนก็โทรมาบอกว่าจะขายบ้านหลังนี้แหละขายบ้านของเมลานีหัวใจเขาแตกสลายแต่มีอุฟอยู่นั่งเก้าอี้อยู่เป็นนักแสดงด้วยเธอบอกเขาว่าเมลานีเนี่ยนะเมลานี่ครอบครัวเมลานี่ยังไงจะย้ายอะไรจะย้ายให้บ้านจะย้ายของย้ายบ้านใช่ไหมจะย้ายของย้ายบ้านครับจะมีบริษัทมาย้ายไปแต่ว่าพวกเขาก็พบกับบางอย่างพบอะไรล่ะนั่งได้นี่เขาพบมีอะไรมีหีบอะไรหนักๆอันล็อกอยู่ล็อกไว้อยู่เปิดก็ไม่ได้ด้วยเหรอเปิดก็ไม่ได้ด้วยพอปลดล็อกมาพวกเขาพบเมลานี่ข้างในโอ้นั่นเป็นที่ที่เมลานี่ซ่อนตัวอยู่หีบมันเกิดล็อกเธอก็เลยติดอยู่ข้างในโอ้แล้วกันเฮ้ยจะหล่อหรือยังเนี่ยคุณมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยแดนก็เริ่มร้องไห้ทำไมเขาไม่ไปเช็คห้องใต้ดินเหรอสาเหตุที่เขาไม่ไปเช็คเพราะว่ามันเป็นห้องที่ไม่มีใครซ่อนมาก่อนโถประมาทอะไรเงี้ยคิดไม่ถึงแดนก็เริ่มนึกถึงเมลานี่ว่าทำไมแบบว่าไม่ได้ช่วยเธอจากหีบคิดอยู่แต่ในหัวใช่ไหมว่าแดนช่วยฉันด้วยแดนแต่แดนก็ไม่เคยมาเพราะว่าเขาไม่ได้ยินเสียงเธอเลยโตไม่ยอมไปดูตรงนั้นนะหลอนยังแดนฝันร้ายเกี่ยวกับเมลานี่ในหีบตลอดเวลา
เขาได้ยินเสียงร้องของเธอให้ช่วยด้วยจะหลอนยังจะหลอนแล้วฉากต่อไปติดตามฉากต่อไปเด็กๆปิดตาเลยนะหลอนจริงๆว้าวหนีก็ยังจะตามมาอีกเลยถ้ายิ่งหนีจัมสแกร์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าคุณไม่เบาเสียงหน่อยเสียงมันก็หลอนนะเนี่ยโอเคยังไงต่อสรุปคือเมลานี่กับอุฟได้ถูกขังในกล่องนี้เออแล้วจบแล้วล่ะจบแล้วโอ้ยหัวใจวายคุณฉายหนังอะไรเนี่ยคุณเบาเสียงเลยเบาเสียงหน่อยโอ้ตกใจอะไรกันเนี่ยคุณฉายหนังเสียงดังไปผมตกใจคุณตัวแพงไปไหมแต่หวังว่าคุณเอนจอยนะเอนจอยครับขอบคุณครับแต่มันร้อนนะโอเคขอบคุณมากร้อนดีจริงๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย